Smart Voice Voice TV 21ประกาศตัวตั้งตนเป็นรัฐาธิปัตย์ของกระบวนการต้านประชาธิปไตยจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่ฝ่ายสนับสนุนประชาธิปไตยจะตั้งรับอย่างไรทำไมต้องรัฐาธิปัตย์รวมวิเคราะห์ที่มาและความน่าจะเป็นกับดีวาสการนำเสนอภาพลักษณ์ในมิติแฟชั่นที่อยู่เหนือขอบเขตของโลกแห่งความเป็นจริงความย้อนแย้งของความไม่สมบูรณ์แบบกับความงามในอุดมคติกับกรณีของเอมม่าวัสันก่อนไลฟ์สไตล์แบบเนิร์ดๆถูกมองว่าเชยแต่ในยุคเทคโนโลยีรุ่งเรืองสิ่งเหล่านี้กลับกลายเป็นเทรนด์ที่วงการบันเทิงให้ความสนใจโดยได้ทำภาพยนตร์และซีรีส์ออกมามากมายแล้วเรื่องล่าสุดก็คือซิลิคอนแวลลีย์เปิดโปงและล้อเลียนชีวิตคนในวงการเทคโนโลยีทางช่อง HBOอินทิราเจริญปุระจิตสุภาชินและลัคนาปั่นวิชัยในดีวาสคาเฟ่สวัสดีค่ะสู้ชิงจิตสุภาค่ะแขกคำพกาค่ะสายอินทิราค่ะดีวาสคาเฟ่สาระและบันเทิงเติมคาเฟอีนให้กับชีวิตนะคะพบกับเรา3คนได้ที่นี่ค่ะทาง Voice TV ทุกๆวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะค่ะมีคุณผู้ชมบ่นมาเยอะเลยว่าอะไรคะบอกว่าช่วง5โมงครึ่งเนี่ยกินกาแฟไม่อร่อยเพราะว่ารายการจะนอนแล้วอะไรอย่างงี้โอ้ต้องบอกกันอีกครั้งนึงเพราะคุณผู้ชมก็ยังถามนะคะว่าเวลาใหม่ของดีว่ากี่โมงก็คือ 17:30 น.ถึง 18:30 น.สําหรับแขกนะคะช่วง 17:30 น.เนี่ยเป็นช่วงเติมกาแฟของแขกเป็นช่วงโยคะไทม์ของคุณไงนะคะแล้วก็ต้องดบกาแฟนิดนึงมีเดี๋ยวได้ปฏิกิริยานิดนึงค่ะส่วนอันนี้ก็เป็นครั้งแรกของสู้ชิงในดีวาสคาเฟ่บนฟรีทีวีเพราะสัปดาห์ที่แล้วก็หายนะเอ้าพี่ซานไม่คิดถึงกันเลยหรอคะไม่ได้รู้สึกเหมือนกับว่าอะไรไม่อยากสู้ชิงหายไปเลยอะไรแบบนี้โอเคจบค่ะแล้วเราเป็นเพื่อนกันใน Facebook อยู่แล้วไงก็เลยแบบว่าเหมือนเห็นอยู่ตลอดไม่รู้สึกเหมือนไม่ได้หายไปไหนค่ะก็เอ้าเราฟรีทีวีแล้วใช่ไหมใช่เราแปลว่าเราฟรีได้ VR ค่ะพี่ถูกต้องแล้วก็มีเรื่องนะคะก่อนที่จะไปคุยเกี่ยวกับแวดวงไอทีของสู้ชิงก็มีเรื่องนึงที่เราอยากจะมาคุยกันเรื่องการใช้โซเชียลมีเดียเป็นชิดแชทของวันนี้ว่าบางทีเนี่ยความที่โซเชียลมีเดียเนี่ยเข้ามาในชีวิตเราเร็วเกินไปอ่ะมันทำให้เราขาดมันขาดเขาเรียกว่าอะไรอ่ะโปรโตคอลของการใช้นิดนึงนะหรือว่า code of conduct ในการใช้Facebook หรือ Twitter แขกเองแขกก็ยอมรับว่าหลายๆเรื่องก็ยังใช้ไม่ค่อยถูกต้องใช้ไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าที่สำคัญก็คือว่าที่เป็นเรื่องเป็นราวกันมากก็คือการเผยแพร่ข้อมูลที่รีบร้อนเผยแพร่โดยไม่ได้ตรวจสอบว่าเอ๊ะนี่เป็นข่าวลือหรือเปล่านี่เป็นภาพตัดต่อหรือเปล่านี่เป็นความจริงหรือเปล่านี่คือข้อมูลยังไม่ถูกต้องอ่ะก็จะด่วนแชร์ด่วนคือถ้าพลาดหัวมาว่าลับหลุดหรืออะไรอย่างเงี้ยจะรีบเลยรีบหรือไม่ก็เป็นสิ่งที่อยากจะเชื่ออยู่แล้วรู้สึกว่าพอเห็นอะไรอย่างนี้ตรงกับความเชื่อโอ้ยใช่มันต้องใช่แน่ๆรีบแชร์ไม่ได้เกิดขึ้นกับคนใดคนหนึ่งหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะคิดว่าอันนี้เกิดขึ้นทุกคนเป็นกันหมดแล้วเราก็เคยโดนกันมาหมดแล้วด้วยเคยเงิบอย่างใครก็เคยแชร์ข่าวที่แบบว่าเอาจริงๆแล้วมัน3ปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เคยแชร์ของฝรั่งเป็นโฮกซ์มาอย่างเงี้ยเราคนก็พลาดเหมือนกันใช่เพราะฉะนั้นก็คงต้องฝากบอกคุณผู้ชมเนาะว่าความเร็วของโซเชียลมีเดียเนี่ยมันชั่วคลิกเดียวอะชั่วคลิกเดียวเนี่ยมันสั้นกว่า1วินาทีด้วยในบางครั้งมันง่ายที่จะผิดพลาดนะคะก็อาจจะต้องช้าลงนิดนึงมันไม่ได้ทำให้คุณแบบตกกระแสหรอกแค่ผ่านไปแค่ครึ่งชั่วโมงใส่ว่าไม่เกินนะเดี๋ยวนี้เช็คข้อมูลเข้า Google แล้วก็ดูแหล่งที่มาที่ไปสัก 2-3 อันอย่างเงี้ยใส่ว่าก็น่าจะพอจะป้องกันตนเองได้ถ้าสมมติว่าติ่งอะไรในหัวบางอย่างบอกว่าเฮ้ยมันดูแบบแปลกไม่น่าจะเป็นเรื่องจริงก็ลองหาข้อมูลดูว่ามันมาจากแหล่งที่น่าเชื่อถือไหมแล้วใครคิดว่าช่วงหลังๆก็จะเห็นเยอะเป็นรูปคุณยิ่งรักแล้วโค้ดคำพูดแล้วบางอย่างคุณยิ่งรักไม่ได้พูดแม้ว่าจะพูดในทาง
พูดดีมากแต่บางทีมันไม่ใช่สิ่งที่คุณยิ่งลักษณ์พูดไงแล้วก็จะแชร์ต่อๆด้วยความเข้าใจผิดคือเพราะหลายคนบอกว่าเฮ้ยถ้ามันเป็นเรื่องดีแชร์ไปก็ไม่เห็นเสียหายเฮ้ยแต่มันไม่ใช่ความจริงไงประเด็นคือมันไม่ใช่ความจริงมันไม่สามารถนำมาเคลมได้ว่ามันเป็นเครดิตของคนนั้นคนนี้อะไรแบบหรือที่เราคุยกันประจำว่าแบบไม่รู้จริงหรือเปล่านะแต่ว่าเชื่อไว้ก่อนก็ดีแล้วก็แชร์ไปอย่างแบบข้อมูลทางการแพทย์อะไรบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยจริงหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าเชื่อไว้ก่อนก็ดีบางทีมันก็ไม่ดีนะคะมันอันตรายนะคะดิฉันว่าค่ะส่วนเข้าสู่เรื่องเทคโนโลยีวันนี้ค่ะก็คุณผู้ชมอาจจะคนที่ไปตาม Facebook อยู่อาจจะรู้สึกว่าต้องมาพูดเรื่องกัมพูชาแน่เลยว่าไปทำอะไรมาเพราะมีคนรีเควสต์มาอยากจะให้มาเล่าแต่อาจจะเป็นในวันพรุ่งนี้แต่วันนี้เนี่ยมีอะไรที่อยากจะแนะนำมากเพราะว่าเพิ่งไปเห็นมาว่ามันจะมีซีรีส์เรื่องใหม่แล้วก็ฉุกคิดขึ้นมาได้ว่าเห็นไหมคะว่าหลังๆช่วงนี้เนี่ยซีรีส์ภาพยนตร์ต่างๆเริ่มไปโฟกัสที่คนกลุ่มนึงที่ก่อนหน้านี้เนี่ยไม่มีใครให้ความสนใจเท่าไหร่เพราะรู้สึกว่าเป็นคนกลุ่มที่แบบชอบใส่แว่นนั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ไม่คบหาสมาคมกับใครเป็นกลุ่มที่เขาเรียกว่าเป็นลูเซอร์เป็นเนิร์ดอะไรแบบนี้ค่ะแต่หลังๆมาเนี่ยมีคนทำซีรีส์ทำภาพยนตร์เกี่ยวกับคนกลุ่มนี้เยอะมากแล้วก็มีความเกี่ยวข้องกับวงการเทคโนโลยีเป็นคนที่ทำงานให้กับวงการเทคโนโลยีหรือว่านักวิทยาศาสตร์ซีรีส์เรื่องล่าสุดที่เห็นมาคือเพิ่งจะพรีเมียร์อพิโซดแรกไปนะคะคือซีรีส์ของ HBO มีชื่อว่า Silicon Valley หรือว่า Valley ในภาษาไทยที่เราเรียกกันนะคะเป็นซีรีส์ที่คราวนี้เนี่ยเขาบอกว่าจะไปเจาะเลยค่ะว่าชีวิตของคนที่อยู่ที่ซิลิคอนแวลลีย์ที่เป็นแหล่งรวมบริษัทเฮดควอเตอร์ของบริษัทไอ้เทคโนโลยีใหญ่ๆต่างๆ Facebook Google Amazon Twitter Intel อะไรอย่างงี้เนี่ยคนที่เขาอยู่รวมกันในแวดวงเทคโนโลยีแบบนี้มีชีวิตยังไงไม่ใช่แค่ไปเจาะเฉยๆนะคะแต่ล้อเลียนด้วยคือหยิบแต่ละอย่างของเขามาแล้วก็ล้อเลียนกันเป็นแบบคอมเมดี้ขำขันไปเลยไอ้ที่เห็นเนี่ยเป็นเทรลเลอร์คาแรคเตอร์จะชัดมากค่ะเป็นเทรลเลอร์ตอนแรกผู้กำกับชื่อไมค์จัชไมค์จัชเขาบอกว่าก่อนหน้านี้ไม่เคยที่จะมีการนำเสนอชีวิตของคนที่อยู่ในซิลิคอนแวลลีย์ได้แบบถูกต้องตรงกับความเป็นจริงมาก่อนเขาอยากจะนำเสนอเรื่องนี้รวมไปถึงเรื่องอิชชูต่างๆที่เกิดขึ้นในวงการเช่นอย่างเช่นการที่ไม่มีผู้หญิงในวงการเทคโนโลยีเลยก็จะถูกนำมาตีแผ่ไว้ในเรื่องนี้จะเห็นได้ว่าเอพิโซดแรกไม่มีผู้หญิงมีผู้หญิงอยู่แค่คนเดียวเท่านั้นทั้งเอพิโซดที่เหลือเป็นตัวละครผู้ชายหมดนะคะ เป็นเรื่องราวของโปรแกรมเมอร์หนุ่มทั้งหมด6คนที่อาศัยอยู่ในบ้านเดียวกันพยายามจะเขียนโปรแกรมเขียนแอปเขียนเว็บไซต์อะไรก็ได้ให้ตัวเองเนี่ยได้มีชื่อเสียงได้เงินทองมาจากสิ่งจากโปรดักต์ของที่ตัวเองทำเหมือนที่หลายๆคนเคยทำสำเร็จมาในยุคนี้ใช่ไหมบางคนเขียนแอปเสร็จปุ๊บดีไม่ดีเนี่ยโดยไม่รู้เรื่องบริษัทใหญ่ๆต้องการที่จะซื้อในมูลค่าหลายล้านทั้ง6คนนี้ก็พยายามที่จะสร้างโปรดักต์ทางเทคโนโลยีขึ้นมาในขณะเดียวกันก็มีการสะท้อนให้เห็นถึงลักษณะของคนในซิลิคอนแวลลีย์อย่างเช่นเปิดเอพิโซดมาเนี่ยเขาก็ไม่ถือว่าสปอยนะคะไม่เป็นไรซีรีส์ okay, ไม่มีหลายตอนมีหลายตอนเปิดมาถึงปุ๊บจะมีคิดร็อกค่ะกำลังร้องเพลงร็อกแบบอย่างมันมากอยู่บนเวทีแล้วก็แบบขอเสียงทุกคนหน่อยแล้วพอกล้องซูมออกมาเสร็จปุ๊บจะเห็นว่าคนในซิลิคอนแวลลีย์คือนิ่งเงียบกินไปกินข้าวกันอยู่ตามมุมนึงไปคุยกันอยู่มุมนึงแล้วก็จะกระจัดกระจายเป็นแบบวอลฟลาเวอร์ใช่ไหมคือไม่มีใครสนใจคิดร็อกที่อยู่บนเวทีเลยจนกระทั่งคิดร็อกแบบไอ้พวกนี้มันอะไรกันเนี่ยคือนี่เขาต้องการจะบอกว่าคนที่อยู่ในซิลิคอนแวลลีย์ที่เป็นโปรแกรมเมอร์ทั้งหลายเขาไม่ค่อยสนใจอะไรที่เป็นแบบเอนเตอร์เทนเมนต์เพลงร็อกที่คนทั่วๆไปข้างนอกจะให้ความสนใจและอาจจะส่งเสียงกรีดร้องอะไรแบบนี้เริ่มเอพิโซดมาเป็นอย่างนี้เอพิโซดแรกเราเห็นแม้กระทั่งคุณเอริกชมิดนะคะเข้าไปอยู่ในนั้นด้วย CEO เลยนะของ Google ค่ะเขาก็แบบกำลังจิบค็อกเทลอะไรกันอยู่แล้วตัวละครก็บอกดูนั่นสินั่นเอริกชมิดนั่นเป็นอีลอนมัสค์ที่เป็นคนก่อตั้ง PayPal Tesla แล้วก็ดูนั่นสิคนก่อตั้งซิงก้าเจ้าของฟาร์มวิวเอริกชมิดมาจริงค่ะอีลอนมัสค์นี่ฉันก็ว่ามาจริงแต่ฉันยังมองไม่เห็นพยายามจะแบบคุณกำลังสแกนอยู่ใช่ไหมใช่คือเป็นคนที่อยู่ในวงการเทคโนโลยีแล้วมาเห็นอะไรอย่างนี้เนี่ยมันจะแบบเฮ้ยมาแสดงซีรีส์แบบนี้เลยเหรอหลายๆอย่างที่ดูเอพิโซดสองชั้นเลยนะมันเป็นความตื่นเต้นของกิ๊กของกิ๊กอีกทีนึงใช่ใช่ใช่ซึ่งกิ๊กในเรื่องก็ตื่นเต้นไปแล้วรอบหนึ่งแล้วก็มีกิ๊กนอกเรื่องก็มาแบบตายแล้วเอริกชมิดมาอะไรแบบนี้นอกจากนี้นะคะยังมีอะไรบ้างที่เขาแบบหวยโต๊ดนะใช่ได้ไปเจออะไรอย่างนี้เนี่ยคือมันเป็นซีรีส์ที่แบบไม่เคยเห็นอะไรที่มันเป็นการเล่าถึงลักษณะชีวิตของคนกลุ่มนี้ได้แบบขนาดนี้มาก่อนนะคะรายละเอียดเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นตัวละครที่เป็นโปรแกรมเมอร์หนึ่งในนั้นเนี่ยสวมเสื้อยืดที่สแกนที่สกรีนไลน์ปกติแล้วคนสวมเสื้อยืดสกรีนไลน์เฉยๆอย่างเช่นI know HTML ซึ่งเขาก็แบบเท่ากับ How to meet women คือแบบเป็นการใช้คำที่อยู่บนเสื้อยืดที่แบบถ้าเป็น
คนที่เป็นชาวต่างชาติด้วยกันเห็นเนี้ยก็จะแบบเฮ้ยเชยมากเลยดูเหมือนคนแบบคือแบบคนไทยก็ได้เออพี่ใช้มุกนี้จริงหรออะไรอย่างงี้เลยอ่ะหลายๆอย่างคือทําได้ดีมากอย่างทรงผมวิธีการแต่งตัวนะคะการแต่งตัวก็จะเป็นไปในแนวแบบถ้าไม่เนิร์ดไปเลยแบบใส่เสื้อเชิ้ตติดกระดุมขึ้นมาถึงคอเนี่ยก็จะเป็นเสื้อยืดผมเผ้ารุงรังแต่งตัวไม่ค่อยเป็นอาจจะมีแบบว่าเป็นเสื้อเชิ้ตข้างนอกแขนสั้นข้างในเป็นเสื้อวอร์มแขนยาวอะไรแบบนี้ต้องมีบางคนยังอาศัยอยู่กับพ่อแม่แน่ๆเลยอ่ะอันนี้น่าจะมาอยู่ด้วยกันแต่จริงๆแล้วคือซิลิคอนแวลลีย์อาจจะแบบคือทุกคนต้องทำงานแล้วเพราะฉะนั้นก็อาจจะมาอยู่ข้างนอกอยู่เป็นกลุ่มแต่ว่ามีนิสัยที่ไม่เหมือนคนกลุ่มอื่นมันจะค่อยๆแบบว่าคลายมาเรื่อยๆมีอะไรอีกบ้างเขาก็กัดบริษัทบางอย่างที่อยู่ในซิลิคอนแวลลีย์ค่ะก็คือเขาก็จะมีบริษัทหนึ่งที่เป็นบริษัทใหญ่ที่อยู่ในเรื่องนี้ใช้ชื่อว่าฮูลี่ฮูลี่นี่จะย้ำกับทุกคนหมดเลยว่าบริษัทเราทำเพื่อการต้องการเปลี่ยนโลกนี้ให้กลายเป็นสถานที่อยู่ที่ดีขึ้นเราทำเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันอันนี้นี่ดิฉันเชื่อว่ากัด Google ใช่เพราะ Google มักจะพูดอะไรแบบนี้คือเราไม่ได้คิดถึงผลกำไรแต่เราทำเพื่อให้ทุกคนเข้าถึงข้อมูลได้บริษัทนี้เขาก็เลยกัดด้วยการแบบว่าmake the change เราต้องการไปคำเปลี่ยนแปลงส่งผู้นำไปอยู่ที่แบบแอฟริกาอะไรแบบนี้ค่ะคือมีการพูดถึงลักษณะของบริษัทบางอย่างในซีรีส์ของต่างประเทศก็มีการกัดพวกโลกสวยด้วยเหมือนกันนะนึกว่ามีแต่ประเทศไทยเขากัดแบบว่าอ้าวหรอตกลงไม่ได้ต้องการผลกำไรหรออะไรอย่างนี้มีอะไรหลายๆอย่างที่อย่างเช่นผู้บริหารคนหนึ่งมองออกไปนอกหน้าต่างแล้วเห็นแบบโปรแกรมเมอร์เดินมาด้วยกันตั้งคำถามว่าโปรแกรมเมอร์เนี่ยมันจะต้องเดินด้วยกันทีละกลุ่มละ5คนแล้วกลุ่มละ5คนนี้ต้องประกอบด้วยคนลักษณะเหมือนกัน5อย่าง คนขาวที่ร่างสูงเอเชียนที่แบบเป็นคนเอเชียที่ผอมบางต้องมีคนอ้วนที่ผูกผมหางม้า ต้องมีคนอินเดียอย่างน้อย1คน นี่เป็นสเตอริโอไทป์มากๆว่าคนอินเดียต้องทำงานในวงการเทคโนโลยีคือเขาบอกว่ามันสามารถคาดเดาได้เลยประมาณนั้นค่ะแต่อาจจะคนละวงการกันก็เลยมานั่งตั้งคำถามซูชิงก็รู้สึกว่าแล้วทำไมคนถึงหันมาให้ความสนใจกับซีรีส์ที่เป็นเรื่องของคนที่พวกเขาเรียกก็เป็นเนิร์ดแต่ก็ลองคิดดูว่าช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะบริษัทที่เด่นขึ้นมามากที่สุดตอนนี้เนี่ยล้วนแต่เป็นบริษัทที่เป็นเทคโนโลยี Apple Google Samsung มันทำใหบริษัทเหล่านี้เนี่ยดึงความสนใจของทั่วโลกมาอยู่ที่พนักงานคือคนที่อยู่เบื้องหลังของโปรดักต์ต่างๆที่มันสัมผัสกับชีวิตเราทุกวันนี้ก็เลยเป็นยุคเทคโนโลยีรุ่งเรืองอย่างเงี้ยเนาะก็เป็นแบบเหมือนใครก็ได้อะมันกระจายออกไปได้เรื่อยๆแต่ก่อนเขาอาจจะไม่สัมผัสเรามากเพราะเราไม่ได้มีดีไวซ์ที่จะเข้าถึงมันได้ขนาดนี้แต่ตอนนี้เนี่ยทุกคนสามารถเข้าถึงแอปพลิเคชันได้ถึงเว็บไซต์ได้ก็เลยกลายเป็นที่ให้ความสนใจมีอีกซีรีส์ที่ชอบดูมากคือ The Big Bang Theory อันนี้จะเปลี่ยนจากซิลิคอนแวลลีย์มาเป็นแบบกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ที่จะคุยกันทั้งเรื่องคือจะใส่ความเป็นวิทยาศาสตร์เข้ามาไม่ใช่จะดูรู้เรื่องหรอมันจะมีส่วนที่เราไม่รู้เรื่องด้วยเพราะว่ามันก็เป็นแบบหลักการทางวิทยาศาสตร์แต่ว่า The Big Bang Theory จะมีอย่างนี้ตัวละครเนี้ยคือทุกคนนั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์เพื่อจะกดเข้าไปซื้อตั๋วไปงานคอมิคคอนที่เป็นงานสำหรับขึ้นชื่อว่าเป็นงานสำหรับคนที่เป็นเนิร์ดเป็นกีคมากๆรอเวลาเที่ยงคืนแบบจะกดเข้าไปซื้อตั๋วอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นความงามของลักษณะการใช้ชีวิตอีกแบบหนึ่งที่บางทีคนข้างนอกไม่รู้ว่าแล้วคอมิคคอนมันสำคัญยังไงแล้วงานที่พวกเขาต้องไปกันพวกการ์ตูนคอมิกอะไรอย่างนี้เนี่ยคือคนเราอยู่ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจแตกต่างกันไงบางคนก็เป็นคอนเสิร์ตเกาหลีบางคนก็เป็นโยคะบางคนก็เป็นคอมิคคอนแต่มันทำให้เราเห็นว่าในโลกสมัยใหม่เนี่ยมันไม่มีวัฒนธรรมใดที่จะเป็นวัฒนธรรมใหญ่ที่ผูกขาดตลาดทางวัฒนธรรมอีกต่อไปแต่ว่าการแตกตัวของ subculture ใช่เรื่อง subculture เกิดขึ้นอย่างแบบแข็งแรงมากคือเมื่อก่อน subculture จะแทบจะเป็นคนชายขอบจริงๆแต่ตอนนี้ subculture เข้ามามีบทบาทมากในตลาดแล้วก็ในทุนมีพื้นที่คือมีพื้นที่ขนาดไหนมีพื้นที่ขนาดว่าอยู่ในซีรีส์แบบนี้ช่องหลักๆแสดงว่าอีกหน่อยอาจจะไม่มี subculture แล้วนะเพราะว่ามันไม่มีวัฒนธรรมหลักย่อยแล้วในเมื่อไม่มีวัฒนธรรมหลักก็จะไม่มีวัฒนธรรมรองคือทุกอย่างเป็น culture ไปแล้วทุกอย่างเป็น culture ไปแล้วในเมื่อมันไม่มีตัว reference ที่เป็นตัวหลักอ่ะมันก็ไม่ต้องไปเรียกเขาว่า sub culture แล้วอ่ะเราก็เป็นเราคิดว่าโลกทัศน์ของการรับรู้เรื่องวัฒนธรรมเนี่ยมันน่าจับตาดูว่ามันจะเป็นแนวนี้หรือเปล่านะคะค่ะค่ะก็ติดตามดูกันได้นะคะ Silicon Valley แล้วก็ Big Bang Theory ก็น่าดูใช่ค่ะมีหลายปีแล้วแต่ว่ายังน่าดูอยู่เรื่อยๆก็จะได้อะไรบางอย่างจะได้วิธีคิดบางอย่างที่แบบคนกลุ่มนี้เนี่ยมองอะไรอย่างเดียวกับเราแต่อยู่ดีๆทำไมเขาถึงมีวิธีคิดที่มันดูแบบเป็นวิทยาศาสตร์แตกย่อยละเอียดขนาดนั้นก็จะได้แนวคิดแบบนี้ไปแล้วสำหรับแขกใครคิดว่านี่น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของแขกที่จะสนใจเรื่อง IT อย่างจริงจังโดยเริ่มจากซีรีส์นะคะเพราะว่ามีความบันเทิงด้วยเดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะ
สวัสดีครับ I'm Adam Bradshaw the host of The Breakdown Today we're out on the streets of Bangkok ready to teach some English to the Thai people Let's go พูดตามด้วย How are you I hope you find a beautiful wife too Huh I have another thing to do Oh Yeah Anything else that I can help you with Is that good อร่อยไหมHello, I want to open an account. Okay, โชคดีครับ ไปที่แบบว่าชมไม่ใช่แฮนด์คัม Cool hairstyle. เก่งใจตอนนี้เรียนภาษาอังกฤษไหมครับฟรีมีคำถามอะไรที่สงสัยพิเศษไหมเห็นไหมครับภาษาอังกฤษเนี่ยสามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลานะครับมาร่วมต่อจิ๊กซอทางภาษาอังกฤษกับผมอาจารย์อดัมแบรดชอว์ในรายการ The Breakdown ได้ทุกวันอาทิตย์เวลา 21:30 นทาง Voice TV ช่อง 21 Big Boom Box วันนี้พบกับหมึกรถควันธรรมและการพูดคุยกับศิลปินอินดี้โฟกรุ่นใหม่ที่ฝีมือไม่ธรรมดาพัทธามิวสิชันมันเป็นความแปลกอะ แต่มันในความแปลกมันมีความเพราะ อยู่ในนั้นด้วยนะ Live your life be freeและอีกหลากหลายมิวสิกไลฟ์สไตล์เพื่อคนดนตรีตัวจริงเช่นคุณ Big Boom Box ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 23:00 นที่เดียวทาง Voice TV 21คนต้นแบบของคุณปลื้มนะครับเป็นใครครับเป็นคนไทยหรือว่าคนต่างชาติครับคุณดูเวลาเขารับบทใน American Hustle เขารับบทแบบที่เขาทำให้ตัวเขาเองเป็นคนคนนั้นคือหน้าที่ทำไปอย่างเงี้ยหน้าที่ที่ผมทำเวลาผมออนแอร์เนี่ยที่เป็นข้อตกลงกันกับผู้ชมก็คือว่าผมต้องใส่เต็มต้องจัดเต็มใน24ชั่วโมง8ชั่วโมงเราใช้ไปกับการนอน8ชั่วโมงเราใช้ไปกับการทำงานเพราะฉะนั้นช่วงเวลาที่เหลือไลฟ์คู่มือฉลาดใช้ชีวิตขอพาคุณผู้ชมออกไปใช้ชีวิตกับมารินีโพสต์ค่ะอัปเดตทุกเทรนด์ฮิตทุกกิจกรรมทุกไลฟ์สไตล์และ Enjoy Eating ไปกับเรา Live คู่มือฉลาดใช้ชีวิตทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4ทุ่มครึ่งถึง5ทุ่มทางช่อง Voice TV 21พออำนาจอธิปไตยอยู่ในมือของประชาชนเราก็ประกาศเป็นรัฐาธิปัตย์เป็นผู้ที่มีอำนาจมากที่สุดรองลงมาจากพระมหากษัตริย์ในบ้านในเมืองนี้เพราะฉะนั้นคำสั่งของคนที่เป็นรัฐาธิปัตย์ถือเป็นกฎหมายถ้าพูดอย่างนี้แล้วไม่เข้าใจให้นึกเสียว่าเมื่อเวลาที่จอมพลสฤษดิ์ปฏิวัติคำสั่งของหัวหน้าปฏิวัติคือจอมพลสฤษดิ์คือกฎหมายจำได้ไหมครับคำสั่งฉบับที่17เอาคนไปยิงเป้าก็ได้นี่ถ้าเราใจร้ายนะเรายึดอำนาจได้เมื่อไหร่ยิงเป้าไอ้คางคกสักตัวยังได้เลยใช่ไหมอย่าเชียร์ดังอย่าเชียร์ดังเดี๋ยวคางคกมันหัวใจวายบอกมันว่าเราไม่ฆ่ามันหรอกอย่างมากก็จับมันใส่คุกแต่เรายืนยันว่าเมื่อเราประกาศตัวเป็นรัฐาธิปัตย์คนที่เป็นรัฐาธิปัตย์มีคำสั่งที่ต้องถือว่าเป็นกฎหมายเราสั่งยึดทรัพย์ตระกูลชินวัตรหมดเลยวันนั้นค่ะคุณผู้ชมช่วง Talk of the Town ของ Divas Cafe วันนี้ก็จะขอจูนหน้าแป๊บนึง นวดหน้าว่าด้วยรัฐาธิปัตย์เมื่อกี้หน้าแบบหน้าบิดมากตอนนี้กลับเป็นปกติแล้วว่าด้วยรัฐาธิปัตย์นะคะอย่างที่ฟังไปในคลิป
แขกรู้สึกว่าแขกดีใจที่คุณสุเทพพูดอย่างนี้เพราะว่ามันเป็นการประกาศอย่างชัดเจนแล้วว่าจุดยืนของคุณสุเทพคืออะไรและคุณสุเทพต้องการอะไรคือเราได้รู้กันสักทีคือเป็นครั้งแรกที่แขกได้ยินคุณสุเทพพูดว่าคุณสุเทพต้องการจะทำเหมือนที่จอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ทำสิ่งที่จอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ทำในการรับรู้ของคนที่เรียนประวัติศาสตร์หรือคนไทยในปัจจุบันเราจดจำจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ในฐานะอะไรคะเราจดจำจอมพลปราบอยี่ซ่องโจรเราจดจำจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ในสมัยที่เราเรียกว่าสลิดรีจีมในภาษาอังกฤษคำว่าสลิดรีจีมเนี่ยก็คือคำว่าระบอบสลิดนะคะระบอบสลิดคืออะไรสมัยจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์เป็นสมัยที่เป็นเผด็จการที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองไทยร่วมสมัยเป็นเผด็จการที่จับนักโทษการเมืองเข้าคุกคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีเราพูดไปในเมื่อครั้งที่เราพูดหนังสือเรื่องทันตการใช่ไหมคะคุณสุวัฒน์วรดิลกคิดดูว่านักร้องแบบคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีอะค่ะต้องไปอยู่ในคุกการเมืองนักเขียนผู้หญิงแบบอชัยวรศิลป์อยู่ในคุกการเมืองจิตภูมิศักดิ์ไม่ต้องพูดถึงนะคะว่านอกจากจะเข้าคุกแล้วออกจากคุกมาก็โดนยิงตาย มีกฎหมายมาตรา17อย่างที่บอกว่าสามารถสั่งประหารชีวิตโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการยุติธรรมใดๆทั้งสิ้นมีกฎหมายควบคุมการทำงานและเซ็นเซอร์ของสื่อที่ร้ายแรงที่สุดก็คือในสมัยจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์แล้วคุณผู้ชมก็คงจะไม่ลืมว่าหลังการอสัญญกรรมของจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์พบทรัพย์สินที่ไม่ปรากฏที่มาที่ไปหลายร้อยล้านแล้วก็มีคดีความฟ้องร้องในหมู่ภรรยาของจอมพลสฤษดิ์หลายสิบคนเกี่ยวกับเรื่องการแย่งชิงทรัพย์สินเหล่านี้ซึ่งอันนี้เป็นมูลค่าของในยุคนั้นด้วยในยุคนั้นยังไม่นับฉายาของจอมพลสฤษดิ์ว่าเป็นจอมพลภาคของม้าแดงจอมพลภาคของม้าแดงคืออะไรนะคะคนรุ่นเก่าก็คงจะรู้ถึงต้องไปอ่านนิยายเรื่องฉุยฉายค่ะซึ่งจะมีเรื่องเล่าถึงการเรียกนางงามเรียกนางรำเรียกนักแสดงอะไรต่อมีอะไรผู้ที่ถูกตาต้องใจไปหาจอมพลสฤษดิ์แล้วก็ไม่มีใครสามารถวิพากษ์วิจารณ์จอมพลสฤษดิ์ได้เลยเนื่องจากมีกฎหมายควบคุมการทำงานของสื่อคือเขียนอะไรไปสมัยจอมพลสฤษดิ์เขียนคำว่าแดงเนี่ยจับเข้าคุกก็มีนะเพราะว่าคำว่าจีนแดงก็กลายเป็นขับต้องห้ามด้วยนะคะอย่าว่าแต่จะไปวิจารณ์ท่านผู้นำแบบจอมพลสฤษดิ์แล้วใครก็ดีใจมากเลยที่คุณสุเทพประกาศวันนี้วันที่อยู่บนเวทีนี้ว่าจอมพลสฤษดิ์คือไอดอลคุณสุเทพทำให้เห็นภาพชัดขึ้นแล้วรายละเอียดทุกอย่างก็ผุดขึ้นมาคนไทยจะได้เข้าใจว่าอ๋อไอดอลของคุณสุเทพคือจอมพลสฤษดิ์แล้วในบรรดามวลมหาประชาชนที่เฮ้เมื่อได้ยินชื่อจอมพลสฤษดิ์อ๋ออยากได้ผู้นำเผด็จการอำมหิตและคอร์รัปชันอย่างใหญ่หลวงแบบจอมพลสฤษดิ์นั่นเองนะคะนี่ยังไม่นับว่าได้ประกาศว่าจะยึดอำนาจแล้วตั้งตัวเป็นรัฐาธิปัตย์ค่ะพาถ้าหากว่าคุณสุเทพทำนะคะก็เป็นการชัดเจนว่าการรัฐประหารถ้าคุณสุเทพจะทำนะคะถ้าคุณสุเทพตั้งเป้าไว้อย่างนี้แขกคิดว่านี่จะเป็นครั้งแรกที่จะมีการรัฐประหารโดยไม่ใช่กองทัพแต่จะเป็นการรัฐประหารโดยคุณสุเทพจะยึดเอาวันที่ปปช.เนี่ยถอดถอนนายกถ้าหากปปช.ถอดถอนนายกองค์กรอิสระรับลูกอะไรกันเรียบร้อยแล้วคุณสุเทพเขาบอกว่าเขาก็จะประกาศยึดอำนาจเอาอำนาจรัฐาธิปัตย์มาเป็นของตนเองใช่ไหมคะเพื่อไม่ให้เกิดสุญญากาศแต่สำหรับแขกนะคะการกระทำอันนี้เราเรียกว่าการฉีกรัฐธรรมนูญการฉีกรัฐธรรมนูญคืออะไรก็คือการรัฐประหารแสดงว่าคุณสุเทพแบบมีความกล้าหาญแล้วก็มีความจริงใจต่อมวลชนของตนเองมากรวมทั้งน่าจะมีความจริงใจต่อคนไทยที่กำลังฟังว่าคุณสุเทพกำลังจะทำอะไรว่าคุณสุเทพประกาศชัดเจนเลยว่าเป้าหมายของคุณสุเทพเนี่ยจะต้องทำการรัฐประหารยึดอำนาจมาให้ได้โดยมีจอมพลสฤษดิ์เป็นไอดอลโดยมีจอมพลสฤษดิ์เป็นไอดอลปกติเขาบอกกันต้องๆแบบนี้ไหมคะคือขึ้นเวทีแล้วก็บอกแผนทุกอย่างแบบนี้หมดเลยก็ยังไม่เคยเห็นใครทำแบบนี้นะแล้วเพราะว่าถ้าบอกมันต้องผิดกฎหมายอะไรสักอย่างนะคะแต่ก็น่าแปลกใจว่าการประกาศยึดอำนาจซึ่งหมายถึงการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยของคุณสุเทพนะคะ
ไม่ได้ถูกไม่ได้ถูก acknowledge หรือไม่ได้ถูกรับรู้ในฐานะที่เป็นกบฏหรือการกระทำที่น่าจะผิดมาตรา68ไหมคะเพราะว่านี่เป็นการล้มล้างระบบการปกครองระบบประชาธิปไตยเมื่อกี้เลยไม่มั่นใจว่าหรือเราทีนี้มาดูว่านักวิชาการเขาพูดว่าอย่างไรนะเพราะว่าเขาก็มีคำถามเหมือนเรานะคะอาจารย์ชาญวิทย์เนี่ยบอกว่าเพราะฉะนั้นบั้นปลายนะคะน่าจะนำไปสู่การที่ทหารเข้ามายึดอำนาจเพราะว่ายังไม่เคยมีปรากฏว่าพลเรือนจะทำการรัฐประหารและยึดอำนาจรัฐาธิปัตย์นั้นมาได้ด้วยตนเองนะคะก็น่าจะมีการรัฐประหารซ้ำอีกครั้งหนึ่งแต่อย่างไรก็ตามนะคะอาจารย์ชันวิทย์เนี่ยวิเคราะห์ว่าฝ่ายที่ต้องการล้มนางสาวยิ่งลักษณ์เนี่ยต้องการทำให้เกิดการนองเลือดเกิดจลาจลเพราะว่าเขาเดากันว่าอย่างนี้พอคุณสุเทพประกาศบอกว่าตัวเองเป็นรัฐาธิปัตย์ก็จะมีคนที่ไม่เห็นด้วยออกมาประท้วงและชุมนุมบนท้องถนนเป็นจำนวนมากแล้วก็อาจจะเกิดเหตุการณ์จลาจลปะทะกันมีการสร้างสถานการณ์ตามที่ต่างๆก็จะเป็นข้อเขาเรียกว่าอะไรเป็นข้ออ้างให้กองทัพออกมาเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองก็อาจจะเป็นการรัฐประหาร2ชั้นคือรัฐประหารโดยพลเรือนแบบคุณสุเทพชั้นหนึ่งพอเกิดเหตุการณ์ความวุ่นวายแล้วก็จะมีการออกมารัฐประหารโดยกองทัพในนามของการรักษาความสงบเรียบร้อยนะคะก็จะเป็นแบบนี้แต่ว่าแขกยังติดใจนิดนึงนะคะในคำปราศัยของคุณสุเทพมีอยู่ตอนนึงนะคะคุณสุเทพบอกว่ามติของมวลมหาประชาชนอีกข้อหนึ่งในวันนี้ก็คือเมื่อมวลมหาประชาชนได้รับชัยชนะอำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนประชาชนเป็นรัฐาธิปัตย์แล้วจัดตั้งรัฐบาลของประชาชนแล้วจัดตั้งสภานิติบัญญัติของประชาชนได้แล้วเรามวลมหาประชาชนก็กลับบ้านไปทำหน้าที่ประชาชนคนธรรมดา มันทำให้แขกนึกถึงคำพูดของคุณโรเบิร์ตอัมสเตอร์ดัมคุณโรเบิร์ตอัมสเตอร์ดัมเนี่ยบอกว่านะคะเราจะไม่ยอมให้ฝ่ายตรงข้ามมาควบคุมภาษาที่ใช้ในการต่อสู้ในครั้งนี้เดี๋ยวช่วงหน้าแขกจะมาคุยต่ออีกนิดนึงว่าการขโมยภาษาไปใช้ในการต่อสู้ในปราศัยของคุณสุเทพเป็นอย่างไรเดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะI've got something to say. Talking Thailand รายการทอล์คโชว์สองภาษาเพื่อความเข้าใจในความเป็นไปของประเทศไทยในมุมมองใหม่พบกับหม่อมหลวงณัฐกรเทวกุล I'd like to talk politics so I'm going to give you an insider's perspective on Thailand's latest political developments Grace Robinson As Thai high streets are taken over more and more by international shops how will independent businesses survive จิตสุภาฉินTechnology isn't all that interesting if it can make your life easier in the future. But guess what? The future is now. Let Adam Bradshaw. The AEC is on its way, and we've got to get our English into gear because English is the neutral language of the AEC. ร่วมมองประเทศไทยในมุมมองที่แตกต่างระดับโลก Thailand from the inside out and outside in.ทุกวันเสาร์เวลา 23:00 น. ถึง 24:00 น. ทาง Voice TV พบกับไออาเซียนรายการที่จะทำให้คุณรู้ว่าอาเซียนอยู่ใกล้ตัวกว่าที่คุณคิดทำความรู้จักประเทศเพื่อนบ้านผ่านมุมมองใหม่ด้านสังคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจรับ AECเตรียมพร้อมสู่การเป็นพลเมืองอาเซียนกันได้ทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น. ถึง 9:30 น. ทาง Voice TV ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยไทยต้องเวียนมีชัยชโย
องบันเทิงไทยเทศเจาะเบื้องหลังหนังเด่นเพลงดังเติมพลังชีวิตผ่านงานศิลป์หลากสไตล์ใน Voice E-News ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 21:20 น.ถึง 21:30 น.ทาง Voice TV 21ผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเข้าพบนายกรัฐมนตรีแสดงความเป็นห่วงวิกฤตการเมืองไทยย้ำสหรัฐไม่ต้องการรัฐประหารซ้ำอีกนายกมอบรองนายกประชาแก้ปัญหารุนแรงชายแดนภาคใต้นายพลโทพระดอนระบุการเมืองไร้เสถียรภาพส่งผลกระทบในพื้นที่เอกชนคาดเศรษฐกิจไทยในไตรมาส2จะดีขึ้นพร้อมห่วงวิกฤตการเมืองฉุดรั้ง GDP ทั้งปีโตไม่ถึง3%หลายเมืองใหญ่ในยูเครนประกาศแบ่งแยกดินแดนจนทางการต้องส่งกำลังเข้าปราบปรามด้านสหรัฐขู่คว่ำบาตรรัสเซียเพิ่มอีกพบกับรายการ Cozy Living รายการที่จะมาเพิ่มสีสันให้กับความเป็นอยู่ของคุณทั้งเรื่องอาหารการตกแต่งเทคนิคการดูแลบ้านและสาระอื่นๆอีกมากมายทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์5 โมงเย็นเป็นต้นไปอย่าลืมติดตามชมกันนะคะค่ะคุณผู้ชมขอต่ออีกนิดนึงนะคะก็คือหลังจากที่แขกอ่านไปแล้วนะคะที่คุณสุเทพบอกว่าจะเมื่อมวลมหาประชาชนได้รับชัยชนะอำนาจอธิปไตยมาเป็นของประชาชนเนี่ยมันเป็นการขโมยถ้อยคำยังไงนะคะซึ่งคุณโรเบิร์ตอัมสเตอร์ดัมก็เห็นพอยต์นี้ด้วยคุณโรเบิร์ตอัมสเตอร์ดัมเนี่ยบอกว่าเราจะไม่ยอมให้ฝ่ายตรงข้ามมาควบคุมภาษาที่ใช้ในการต่อสู้ครั้งนี้เช่นไม่อนุญาตให้สุเทพมานิยามจำกัดคำว่าปฏิรูปไม่อนุญาตให้อภิสิทธิ์มานิยามจำกัดความว่าประชาธิปไตยไม่อนุญาตให้ปปช.มานิยามคำว่าปราบปรามคอร์รัปชันไม่อนุญาตให้กกต.มานิยามคำว่าการเลือกตั้งนะคะไม่อนุญาตให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเรียกตัวเองว่าศาลเพราะอย่างสมมติว่าคำว่าตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นองค์กรอิสระไม่ใช่ศาลที่มาดูกรณีของคุณสุเทพเนี่ยมาขโมยมาลักไก่ถ้อยคำอย่างนี้อีกแล้วก็คือคุณสุเทพเนี่ยไปบอกว่าการต่อสู้ครั้งนี้นะคะเป็นการต่อสู้เพื่อจะเอาอำนาจอธิปไตยมาเป็นของประชาชนมันเป็นไปได้ยังไงคุณสายคุณสู้ชิงเพราะว่าในระบอบการปกครองประชาธิปไตยอย่างที่เรามีอยู่ตอนนี้อำนาจอธิปไตยเป็นของใครคะเป็นของประชาชนอยู่แล้วตอนเนี้ยตอนที่คุณสุเทพยังไม่ได้ประกาศยึดอำนาจทำการรัฐประหารเนี่ยเราทุกคนที่นั่งอยู่ในที่นี้ค่ะเรามีอำนาจอธิปไตยอยู่แม้จะไม่ได้อยู่หน้าเวทีก็ตามเราทุกคนต่างเท่าที่การรัฐประหารยังไม่เกิดขึ้นประชาชนทุกคนมีอำนาจอธิปไตยเป็นของตัวเองแล้วเราใช้อำนาจอธิปไตยนั้นผ่านอะไรคะผ่านการเลือกตั้งแล้วขอถามหน่อยว่าใครที่ขโมยอำนาจอธิปไตยไปจากเราด้วยการไปขัดขวางไม่ให้คนไปสมัครรับเลือกตั้งใครที่ไปปิดคูหาใครที่พยายามทำทุกวิถีทางเพื่อทำให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะบุคคลผู้นั้นบุคคลกลุ่มนั้นนั่นแหละคือคนที่ปล้นอำนาจอธิปไตยไปจากประชาชนเพราะฉะนั้นการต่อสู้ของคุณสุเทพและมวลมหาประชาชนไม่ใช่การต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจอธิปไตยของประชาชนแต่เป็นการต่อสู้เพื่อที่จะปล้นอำนาจอธิปไตยไปจากประชาชนคนไทยทุกคนแล้วก็ฮีก็ลักไก่อย่างนี้อยู่เนืองๆทั้งทีมเขาว่าลักไก่คำว่าปฏิรูปลักไก่คำว่าประชาธิปไตยตลอดเวลาหรือว่าอย่างศาลก็จะระบุเป็นคำสั้นๆไปเนาะว่าแบบศาลได้เห็นด้วยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วเป็นองค์กรอิสระไม่ใช่ว่าแบบศาลแบบ seriously ศาลไม่รู้จะใช้คำว่ายังไงดีเหมือนกันนะเราจบเรื่องคุณสุเทพไปเท่านี้ที่วงการมาดูได้ผ่องๆกันดีกว่าค่ะนี่ผ่องยังไงเลยแหละแต่ว่าเป็นแบบผ่องแบบผ่องมีพิษนิดหน่อยจะบอกว่าผ่องมีพิษหมายถึงดิฉันเหรอแมงป่องเหรอแมงป่องไม่ใช่อ่ะคืออย่างงี้เอมม่าวัตสันน้องเฮอร์ไมโอนี่ที่เราเคยคุ้นมาตลอด7 ปีจากแฮร์รี่พอตเตอร์นะคะโตเป็นสาวแล้วนะคะก็
มาเล่นอย่างอื่นแล้วนะหลายๆคนคงจะเริ่มได้เห็นผลงานอื่นๆของเธอบ้างนอกจาก Harry Potter นะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเป็นรับงานเรื่องโนอาของ Darren Aronofsky นะคะโดยมีก็เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อวันที่3เมษายนที่ผ่านมานะคะก็คือเอมม่าวัตสันเนี่ยได้ชื่อว่าไม่พลาดเป็นคนที่เวลาไปงานไปพรมแดงไปรอบอะไรใดๆเนี่ยเขาจะไม่พลาดผมเป๊ะหน้าเป๊ะชุดเป๊ะอะไรอย่างงี้อยู่ตลอดเวลานะคะไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็ตามแต่ก็เมื่อสำหรับงานเปิดตัวภาพยนตร์เรื่องโนอาเนี่ยเธอก็ได้นำเสนอคำกล่าวแสดงความรู้สึกของเธอออกมาแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์วงการบันเทิงซึ่งตั้งมาตรฐานความงามที่สร้างความกดดันให้กับเด็กผู้หญิงวัยรุ่นทั่วไปนะคะโดยเธอบอกว่าเธอถ่ายรูปเครื่องสำอางที่เธอใช้ซึ่งดิฉันเห็นรูปแล้วล่ะใครที่แบบว่าเป็นแบบชอบเรื่องของบิวตี้ต้องแบบกรี๊ดมากเลยนะคือเป็นกระบะแบบตั้งแต่เรียกว่าตั้งแต่แหนบถอนขนไปยันแบบว่าย้อมสีผิวอะไรกันอะไรอย่างเงี้ยดูว่าเป็นยี่ห้ออะไรแต่ละอันแต่คือเขาบอกว่าฉันไม่ได้ตื่นมาด้วยหน้าตาแบบนี้พร้อมรูปกระบะนี่เครื่องสำอางคือมันเป็นเหมือนกันว่าเนี่ยมันเขาต้องผ่านไอเนี่ยไอของต่างๆเหล่านี้กว่าจะไปแล้วก็มีอีกรูปก็คือว่าโพสตอนเช้ามากเลยอ่ะแล้วก็แบบว่าแต่งเต็มแล้วอ่ะฉันไม่ได้ตื่นมาพร้อมกับแบบเป็นอย่างนี้ไม่ได้ตื่นมาสวยแบบนี้พี่เบียร์จะเรียกอุปกรณ์เหล่านี้ว่ายากันเน่าค่ะซึ่งจะหมดความสวยงามไปเลยซึ่งแล้วดูสิคือแทนที่คนจะสนใจในประเด็นว่าเธอแบบว่าเธอกำลังตั้งคำถามอ่ะคือกระบะนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะดูสิแม้แต่สู้ชิงก็ยังไม่สนใจฉันเลยนี่หันมาสนใจประเด็นของฉันก่อนว่าเป็นการตั้งคำถามว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้มันทำให้การแต่งหน้าการปรับแต่งภาพหรืออุปกรณ์ดิจิตอลเนี่ยแฟชั่นสามารถแสดงภาพลักษณ์ที่ไม่สามารถหาได้ในโลกแห่งความจริงซึ่งถือเป็นเรื่องป่วยไข้อย่างอันตรายวัตสันกล่าวแบบนี้นะคะฉันรู้สึกตื่นเต้นกับการแก่ตัวลงฉันสนใจผู้หญิงที่ไม่ได้สมบูรณ์แบบฉันรู้สึกว่าพวกเธอน่าดึงดูดมากกว่าดังนั้นนักข่าวนะคะก็เรียกว่าเป็นผู้เขียนบทความประจำเว็บไซต์ของ The Guardian นะคะก็เลยกล่าวถึงเรื่องนี้ว่าคำกล่าวของวัตสันเนี่ยแสดงให้เห็นถึงการที่อุตสาหกรรมบันเทิงและแฟชั่นอาศัยการสร้างความรู้สึกไม่มั่นคงในตัวเองของผู้หญิงเป็นเครื่องมือนะคะก็หลายๆคนเราผู้หญิงอย่างเรานะคะก็คงจะทราบกันดีถึงความรู้สึกกดดันที่ต้องทำตัวให้สอดคล้องกับแนวคิดความงามแบบอุดมคติเป็นไม้อ้อไม้แขมตามที่คุณแขกเคยได้กล่าวไว้นะฮะก็แล้วก็บอกว่าการสร้างมาตรฐานความงามที่ดึงดูดให้มีการใช้เครื่องสำอางจำนวนมากเนี่ยก็แสดงเห็นถึงการต้องแบบมันไม่ถูกนะคุณจะซื้อหมดกระบะนั่นอะไม่น้อยนะคือถ้าเป็นเอ็มมาวัตสันก็โอเคก็โอเคมีคนส่งมาให้อยู่แล้วเปล่ามีหน้าเป็นทุนอยู่แล้วด้วยเปล่าแต่ถ้าต้องโมกขึ้นมาใหม่เพราะว่ามันเหมือนแขกทำงานด้านนี้แขกก็ต้องลงทุนไปกับการซื้อหนังสือนึกออกไหมคะคุณเป็นดาราคุณก็ต้องลงทุนกับเครื่องสำอางนี่พี่กำลังพยายามบอกอะไรหนูหรือเปล่าคะตอนนี้เนี่ยหารายได้กลับเข้ามาได้ไงคะคือพี่แขกพยายามจะนำบอกอะไรอ้อมๆหรือเปล่าอ้อมๆบอกเป็นในๆว่ามันเป็นต้นทุนอาชีพใครก็อาชีพใครก็ลงทุนกันไปแต่ว่ามันเป็นปัญหาเมื่อเอ็มม่าวัตสันบอกว่าลัทธิการค้าขายการตลาดทั้งหมดเนี่ยหากินได้ด้วยอะไรหากินได้ด้วยการที่จะต้องบ่อนเซาะความมั่นใจของผู้บริโภคทุกคนเช่นเมื่อไหร่ที่จะกระแรบย่นๆน่ะเป็นปัญหาของผู้หญิงคือใครกำลังนึกออกป่ะมันไม่ใช่ตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะไม่ตอนเด็กๆไม่มีประเด็นนี้ว่าเราจะต้องไม่ใช่แค่ตอนนี้มันเลยจุดย่นแล้วมันต้องขาวด้วยใช่และแขกโดนทักนะบอกว่าคุณแขกนะคะอะไรก็แบบว่าโอเคไม่ได้สวยแต่โอเคแต่ว่าขอร้องอย่าให้เห็นจักรแลได้ไหมเพราะว่ามันไม่สวยทำไมคะแล้วแขกก็จะแบบแขกทำไมไม่ต้องขอโทษแล้วแขกก็จักรแลใครสวยก็นึกออกไหมคะว่าในการรีทัชในการโฟโต้ช็อปในการกระบะเนี่ยค่ะที่จะไปลงรองพื้นย้อมสีผิวก็จะสามารถทำให้วงแขนเขาไม่ให้ใช้คำว่าจักรแลนะทำให้วงแขนของผู้หญิงดูเรียบเนียนตึงแล้วก็สวยได้เดี๋ยวนี้เหมือนไม่มีรูขุมขนขาหนีบเราจะเรียกว่าอะไรวงขาวงขาแต่วงขาเลยค่ะแต่ในโลกแห่งความเป็นจริงอ่ะวงแขนของทุกคนก็ต้องมีรอยย่นแล้วก็ต้องมีถุงไขมันอะไรนิดนึงเป็นธรรมดาหรือเปล่าแล้วเราก็ควรจะยอมรับจะผอมจนแบบมันเว้าเข้าไปอ่ะจนถึงแบบอันนั้นคือผิดปกติแล้วใช่ไม่ว่าจะใช้อะไรก็ตามโปรดักที่แบบจะทาให้มันขาวให้มันตึงมันไม่ได้ผลหรอกค่ะเพราะว่ามันก็เป็นแต่เมื่อคุณเชื่อว่าสิ่งนี้มีอยู่จริงในโลกแห่งความเป็นจริงก็จึงมีผลิตภัณฑ์ซึ่งใช้ไม่ได้จริงไง
ออกมาหลอกขายผู้หญิงเต็มไปหมดเลยอ่ะทาแล้วเซลลูไลท์หายภายใน3วัน7วันนวดแล้ววงแขนเรียบเนียนทาปุ๊บแล้วแบบจากแขนแบบเผลอๆก็กลายเป็นกระชับตึงอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นไปได้ยังไงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก่อนที่มันจะเป็นไปได้คือคุณต้องสร้างความไม่มั่นใจขึ้นมาก่อนไม่ต้องว่าวงแขนนะเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่าผ้าที่ซักตากแล้วมันต้องนุ่มเลยอ่ะนั่นดิทำไมเราไม่ใช้ผ้าที่แบบซักตากแล้วมันก็มี texture ของผ้าจริงๆคือกลิ่นแดดแล้วก็มีความแบบมีความสากนิดๆให้ส่งกับเป็นผ้ามันเหมือนเป็นแบบความดีแมนที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่อย่างเช่นแบบการที่บอกว่าเอ้ยบางทีก็สงสัยนะคะว่าการที่ผู้หญิงแต่งหน้าเนี่ยพอเราเอาอายไลเนอร์มากรีดเราเขียนคิ้วเราปะมันสวยในบริบทไหนมันแบบใครเป็นคนกำหนดว่าการที่เรากรีดอายไลเนอร์ติดขนตาปลอมแล้วเราจะสวยขึ้นเราก็ติดอยู่นะตอนนี้จริงค่ะแต่ฉันไม่ติดนะหมายถึงว่าแบบทำไมมันถึงสวยไงคะคือการที่ขนตายาวแล้วการกรีดให้ดวงตากลมโตเนี่ยมันก็คงทำให้ดูอ่อนเยาว์แล้วนี่คือลุคของความเป็นคอเคเชียนหน่อยๆไงตาลึกโตเพราะว่าเรามีโมเดลของความเป็นคอเคเชียนเนี่ยเป็นโมเดลของความงามเรามีสื่อแฟชั่นเป็นตัวกำหนดไว้อยู่แต่ก็ดีขึ้นเพราะสมัยนี้เนี่ยโมเดลของความงามนอกจากสวยแบบคอเคเชียนเราก็ยังมีสวยแบบตะวันออกไกลก็มามีทางให้เราเลือกแต่ว่าก็ยังเป็นทางเลือกที่เป็นความพยายามในแบบแปลกเช่นถ้าเป็นคอเคเชียนปุ๊บก็อยากจะแทนเพราะแสดงถึงความรวยเรารวยเราได้ไปความไม่ค่อยผมแทนใจมันเป็นอะไรก็ได้ส่วนเราเอเชียนอยากจะขาวเพราะว่าดูรวยดูแบบผิวเป็นแตงร่มใบอะไรอย่างนี้เหมือนกันซึ่งก็เป็นคำกล่าวมาตั้งแต่โบราณแล้วซึ่งมันเป็นคำที่ค้านกับวิถีชีวิตแล้วก็พื้นเพดั้งเดิมมากๆแต่ทีนี้สำหรับแขกอ่ะแขกก็คิดว่าไม่แปลกแล้วก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายที่ผู้หญิงจะดูแลตัวเองดูแลตัวเองมันดีจิแล้วรัดกระบะเครื่องสำอางอะไรเหล่านั้นน่ะใครก็คิดว่ามันก็จำเป็นสำหรับชีวิตผู้หญิงปัญหามันอยู่ที่ว่าเรารู้จักตัวเองดีแค่ไหนและเราก็ควรจะประเมินให้มันอยู่ตั้งอยู่บนฐานความจริงนิดหน่อยว่าการกันเน่าของเราเนี่ยมันอยู่ระดับไหนคือไม่ใช่ว่าเราต้องการแค่สารแบบดูดความชื้นหรือฟอร์มาลีนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคือเราต้องพยายามแบบว่าประเมินตัวเองทีนี้การที่จะประเมินตัวเองให้ได้เนี่ยมันต้องไม่ได้ประเมินมาจากความที่ไม่มีความมั่นคงทางใจอะค่ะมันต้องประเมินมาจากการที่เราเริ่มที่จะรักตัวเราอย่างที่เราเป็นได้ไหมและแขกคิดว่ากระบวนการเนี้ยมันคงไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆดีแหละมันก็คงจะต้องเกิดขึ้นจากการฝึกฝนเพราะว่าอิทธิพลแบบเนี้ยแบบที่เราถูกหล่อหลอมกับมันเนี้ยมันก็เป็นอิทธิพลที่ยิ่งใหญ่มากตัวแขกเองแขกก็ยอมรับนะคะว่าเมื่อก่อนเนี้ยแขกก็จะมีปัญหาว่าเกลียดน่องของตัวเองมากเพราะว่าเป็นน่องที่ทูมากสั้นมากกลมมากแล้วเราก็จะดูแต่น่องตัวเองอยู่นั่นนะเป็นน่องแบบที่เขาเรียกว่าน่องสำล้อคือนึกออกปะคือมันจะมีก้อนแบบคุณเรียกว่าพอจะนึกน่องกองหน้าอะไรอย่างนี้สิคะอย่าไปสำล้อสำล้อเป็นกองหน้านักฟุตบอลอะไรอย่างนี้สมัยก่อนเขาจะเรียกอย่างนี้แล้วก็จะเกลียดน้องตัวเองเกลียดอะไรอีกอะแบบไม่ชอบร่างกายของตัวเองแต่ว่าเมื่อเราเรียนรู้ที่จะรู้เท่าทันกระบวนการทางการตลาดเหล่านี้แล้วก็เรียนรู้ว่ามันมีความพยายามที่จะสร้างโมเดลของความงาม1 2 3ให้ผู้หญิงเนี่ยพยายามใฝ่ฝันไปให้ถึงจุดนั้นแล้วก็ทำให้ผู้หญิงเกลียดตัวเองพอเรารู้ตรงนี้แล้วเราก็จะได้กลับมามองตัวเองใหม่ว่าเอ้ยความงามมันเป็นอะไรก็ได้ไม่ใช่มีได้หลายแบบอ่ะไม่งามก็ไม่เป็นไรไงไม่ผิดอ่ะแล้วก็ไม่ตายด้วยที่จะไม่งามแต่ว่าจะทำให้สิ่งที่มันไม่เพอร์เฟคในร่างกายจะรักมันได้ยังไงจะรักความไม่สมบูรณ์แบบนั้นที่มันอยู่ในเนื้อตัวเราได้ยังไงทำไมเราไม่รักตัวเองล่ะแล้วพอเราเริ่มรักตัวเองอ่ะอะไรอะไรมันก็จะดูเหมือนดีขึ้นน่ะน้องที่ดูใหญ่มากก็ดูเหมือนจะเล็กลงพอคนเริ่มมีความรักไม่ว่าจะกับอะไรก็ตามมันก็จะดูดีขึ้นเองจริงๆไม่แต่ประเด็นก็คือพี่สายแม้แต่ตัวเอ็มม่าวัตสันซึ่งเป็นดาราที่หลายๆคนยึดเป็นไอดอลก็ยังบ่นในเรื่องของความงามอันเป็นมาตรฐานแล้วคนทั่วไปอย่างเราๆเนี่ยจะเหลือไหมอะไรอย่างนี้ไงนั่นคือจริงๆแล้วเราต้องผ่านกระบวนการอีกเยอะอย่างที่พี่แคร์บอกเราก็จะมารักตัวเองได้เรื่องการแบบรักตัวเองเนี่ยค่ะมันทำให้เรารู้สึกว่าอย่างในบ้านเราเนี่ยมันมีภาพลักษณ์ของความงามในแบบที่เป็นแบบเดียวซึ่งก็คือจะต้องตาโตแล้วก็จะต้องปากจู๋เพราะฉะนั้นเราจะเคยทุกชิงจะเคยเห็นน้องคนนึงที่สวยมาก
มีคนเป็นคนที่มีปากกว้างซึ่งถ้าหากเขายิ้มแบบเหมือนจูเลียโรเบิร์ตอะไรอย่างเงี้ยจะสวยมากแต่สิ่งที่เราเห็นในเซลฟี่ของเขาบ่อยๆมักจะเป็นการพยายามทำให้ปากเล็กตลอดเวลามันน่าเสียดายเพราะว่าฟีเจอร์ของเขาถ้าเขามั่นใจกับฟีเจอร์ของตัวเองแล้วเนี่ยมันจะออกมาดูสวยและเป็นธรรมชาติแต่พอเขาพยายามจะทำให้มันเป็นในแบบเกาหลีหรือแบบที่มันไม่ได้เป็นตัวของตัวเองมันก็เลยจะเสียความงามตรงนั้นไปแบบมันก็น่าเสียดายค่ะเมื่อเร็วๆนี้จะมีคลิปวิดีโอ2คลิปที่กำลังเป็นไวรัลวิดีโอก็คือว่าเกี่ยวกับเครื่องสำอางนะคะน่าจะเป็นโฆษณาเครื่องสำอางด้วยเอาผู้หญิงมา2คนคนแรกเนี่ยเป็นคนที่มีสิวเยอะมากคือเป็นคนที่มีปัญหาทางด้านผิวหน้าแล้วก็เอามาเหมือนกับเปิดใจหน้ากล้องเช็ดหน้าให้ดูแล้วก็บอกว่าเขาใช้เครื่องสำอางเพราะอะไรว่าเขาต้องการจะซ่อนสิ่งเหล่านี้ที่คนภายนอกไม่สามารถมองข้ามได้อีกคนนึงเป็นผู้หญิงแอฟริกันอเมริกันแล้วก็พอเช็ดหน้าออกเนี่ยเขาเป็นวิทริโอโกเหมือนกับไมเคิลแจ็คสันก็คือสีผิวไม่สม่ำเสมอจะมีบางส่วนที่ดำบางส่วนคล้ำบางส่วนขาวไปเลยใช่ค่ะเขาก็บอกว่าเครื่องสำอางที่เขาใช้เนี่ยเขาใช้มาเพื่อจะใช้ให้คนอื่นได้สามารถมองข้ามข้อบกพร่องเหล่านั้นเพื่อเห็นตัวตนของเขาได้จริงๆโดยที่ไม่ต้องมาถูกจำกัดอยู่ว่ามัวแต่มองสีผิวที่ไม่เท่ากันมัวแต่มองสีจนลืมรู้จักเขาไปอันนี้ก็เป็นอีกแง่มุมหนึ่งของเครื่องสำอางอันนี้ก็เป็นด้านกลับเนาะกลับมาที่การรักตัวเองอ่ะค่ะคิดว่าเราควรจะดูภาพที่เพอร์เฟกต์ในนิตยสารให้น้อยลงแล้วดูมนุษย์จริงๆที่เดินสวนใช้ชีวิตกับเราทุกๆวันให้มากขึ้นแล้วก็เราจะได้รู้ว่าเฮ้ยมนุษย์เรามันเกิดมาพร้อมกับรูปลักษณ์ที่หลากหลายแล้วไม่มีใครเหมือนใครจริงๆแล้วทุกคนก็สวยในแบบของตัวเองอ่ะคือตอนที่แขกไปทำเวิร์กช็อปโยคะค่ะก็มีผู้หญิงเพื่อนที่เล่นโยคะด้วยกันประมาณ30คนนะเชื่อไหมคะการเล่นโยคะทุกคนแบบเข้าใจว่าคนเล่นโยคะจะต้องหุ่นเป๊ะอ่ะไม่มีคนขาสั้นมีคนขายาวมีคนเอวยาวมีคนตัวสั้นมีคนท่อนล่างยาวท่อนบนสั้นท่อนบนยาวท่อนล่างสั้นนึกออกปะแคตตาล็อกมันเยอะมากเยอะมากคือใน30คนอ่ะเป็น30รูปร่างที่ไม่มีใครเหมือนใครแต่ทุกคนสวยหมดอ่ะทุกคนสวยแล้วทุกคนใส่บิกินี่ว่ายน้ำแล้วทุกคนแบบรักตัวเองรักนมตัวเองรักก้นตัวเองรักหน้าท้องตัวเองรักจั๊กแร้ของตัวเองแล้วมันทำให้ทุกคนสวยมากขึ้นอีกเป็นสิบๆเท่าเลยอยากให้ทุกคนเห็นภาพนี้ความมั่นใจในแบบที่พี่แขกพูดนะคะจะทำให้ผู้หญิงเปล่งประกายแล้วมันจะเป็นความงามแบบจริงๆอ่ะคือโอเคเครื่องสำอางใส่ไม่ได้แอนตี้มันนะคะใส่ก็แต่งมันเป็นสิ่งที่เราต้องมีอยู่แล้วแต่ว่าไม่ใช่ว่าไปหมกมุ่นกับมันจนลืมว่าจริงๆแล้วตัวเองล้างหน้าก็งามไม่ล้างก็งามเหมือนกันนะคะเดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะOkay, Google. How's the weather? It's 31 degrees and clear in Prachadabit. How to make chocolate chip cookies? How to make chocolate chip cookies?เทคโนโลยีทำให้ชีวิตน่าสนใจขึ้นเยอะมารู้จักและอัปเดตเทคโนโลยีสุดคูลกันในรายการคูลเทคทุกวันเสาร์เวลา 20:30 นทาง Voice TV 21เทคโนโลยีไม่เคยหยุดนิ่งที่เป็นที่จับตามองมากที่สุดรุ่นหนึ่งของปีนี้นะคะก็คือ iPhone จาก Apple ซึ่งล่าสุดก็มีข่าวลือหลุดออกมาค่ะว่า Apple กำลังจะเปิดตัว iPhone 6ศิลปะและความบันเทิงก็ขับเคลื่อนการใช้ชีวิตทุกวันในวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปพบกับหนังนอกกระแสอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจอย่าง Mary is Happy Mary is Happy ซึ่งเป็นเรื่องที่2ต่อจากเรื่อง36ของเต๋อ ณวพลผู้กำกับหนังมือทองรางวัลหนังสั้นโซเ
Social Feed เติมเต็มชีวิตรอบด้านอัปเดตพร้อมเจาะลึกทุกแง่มุมในแวดวงเทคโนโลยีและสาระบันเทิงทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 21:10 น.ทาง Voice TV 21ผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเข้าพบนายกรัฐมนตรีแสดงความเป็นห่วงวิกฤตการเมืองไทยย้ำสหรัฐไม่ต้องการรัฐประหารซ้ำอีกนายกมอบรองนายกประชาแก้ปัญหารุนแรงชายแดนภาคใต้นายพลโทพระดอนระบุการเมืองไร้เสถียรภาพส่งผลกระทบในพื้นที่เอกชนคาดเศรษฐกิจไทยในไตรมาส2จะดีขึ้นพร้อมห่วงวิกฤตการเมืองฉุดรั้ง GDP ทั้งปีโตไม่ถึง3%หลายเมืองใหญ่ในยูเครนประกาศแบ่งแยกดินแดนจนทางการต้องส่งกำลังเข้าปราบปรามด้านสหรัฐขู่คว่ำบาตรรัสเซียเพิ่มอีกค่ะคุณผู้ชมเรายังคุยกันนอกรอบต่อเรื่องการรักรูปร่างเราอย่างที่เราเป็นแล้วมันไม่ได้ผิดอะไรที่จะเป็นแบบนั้นสุขภาพข้างในต่างหากที่สำคัญกว่าคือด้วยความที่ว่าตั้งแต่แบบแต่ละคนมีแอคเคาท์เป็นของตัวเองนะแล้วซายเนี่ยเป็นมนุษย์เซลฟี่อยู่แล้วล่ะขยันถ่ายแล้วก็ถ่ายคนอื่นด้วยถ่ายพี่แขกด้วยเราก็จะว่าพี่แขกอะสวยแบบว่าฉันอยากแบบมีหุ่นแบบเสี้ยอย่างเงี้ยแบบว่าอยากมีแขนมีอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าหุ่นอย่างไรพี่แขกก็ตอนนี้ก็จะเรียกว่านางเป็นยังเป็นไม้อ้อไม้แขกอยู่นะเดี๋ยวก็จะหักพังกันง่ายก็อย่างเงี้ยแล้วก็จะมีคนมาบอกว่าพี่แขกแขนใหญ่ทำไมเป็นก็ทำไมมีปีกทำไมปีกซึ่งเราก็ว่าแบบไวรัสจะตายนี่สิ่งที่เราอิจฉาเขาสร้างขึ้นมานะนี่มันเป็นสิ่งที่แบบไม่ได้ซื้อได้ในยาผอมๆนี่แค่แบบไม่มีเงินก็ผอมแล้วนะแล้วสู้จริงก็บอกว่าพอฟังแล้วก็จะกล้านุ่งบิกินี่แล้วคราวนี้ไม่เห็นมีอะไรต้องปิดบังเลยมันคือชุดเพื่อการว่ายน้ำเราไปว่ายน้ำเราก็ต้องใส่ชุดนี้ที่เราที่เป็นแบบสื่อมวลชนจริงๆเราเองก็มีส่วนการที่แบบว่าเราแต่งหน้าในทุกอย่างแบบเข้าตามคอนเซปต์ของความงามเนี่ยคนก็คิดว่านี่คือความงามเพราะฉะนั้นมันมีรายการต่างประเทศนะคะเขาก็จะเหมือนกับเริ่มทำเป็นแบบแนวแฮชแท็กว่าทุกวันจันทร์จะมาจัดรายการแบบไม่แต่งหน้า no make up ให้ดูว่าพิธีกรทั้งหลายที่เห็นแบบว่ามาพร้อมแบบนี้เนี่ยมันจะมีวันนึงที่เขาจะมาแบบว่าโอเคฉันจะเป็นหน้าเป็นธรรมชาติรายการเราออกมั้งมาก็ได้นะไม่หนูไม่แคร์นะแต่ต้องให้ใส่ชุดที่ใส่มาจากบ้านด้วยนะเพราะว่าให้ใส่บิกินี่ไม่เข้ากันโอ้ถ้าใส่บิกินี่เดี๋ยวคุณผู้ชมจะเหมือนไม่มีสมาธิสิคะมัวแต่จับผิดกันอยู่ใช่แหละแต่คิดว่าอีกอันนึงอ่ะคนไทยต้องเลิกตำหนิติเตียนรูปลักษณ์ของคนอื่นเลิกเรียกกันเพราะว่าไอ้อ้วนไอ้ผอมเพราะว่าการตำหนิเหล่านี้มันไปทำลายเซลล์เอสติมหรือทำลายความรักในตัวเองของมนุษย์ที่อยู่รอบๆข้างเราอ่ะกลับมาเรื่องโยคะดื้อนิดนึงได้ไหมคะแม้กระทั่งเวลาคนอื่นชมเราก็ตามสมมติมีคนชมว่าเฮ้ยผอมสวยจังเลยตามแบบของเขานะคะแล้วจะไม่นะอ้วนออกแบบชอบตาจังเลยก็ไม่นะเล็กอะไรอย่างเงี้ยคือเรามักจะมีอะไรบางอย่างที่เราตำหนิตัวเองคืออย่างเวลาครูสอนโยคะเขาจะบอกเลยว่าเวลาเราจะไปจัดท่าให้ใครอ่ะก่อนที่จะพูดว่าเขามีข้อบกพร่องตรงไหนอ่ะให้พูดจุดแข็งเขาก่อนไฮไลท์จุดเด่นไฮไลท์ข้อดีของเขาก่อนแบบว่าโอ้ขาตรงดีนู่นนั่นนี่นึกออกไหมแล้วค่อยไปถ้าแก้ตรงนี้อีกนิดนึงก็จะเพอร์เฟกต์มันเหมือนกันเวลาเราเจอเพื่อนหรือเจอคนรอบข้างอย่ารีบทักว่าโอ้ยพร้อมจังโอ้ยจังทำไมหน้าเป็นผอมก็ไม่ใช่คำชมด้วยนะอันที่จริงแล้วคนมันจะขอบคุณค่ะไม่ได้ชมไม่รู้จะทำไงเหมือนกันแบบแล้วมันทำให้มันเราก็ไปทำให้เขาคนที่เราไปทักเขาว่าความรักในตัวเองของเขาก็ดรอปอะแทนที่เราจะได้ส่งเสริมแต่ไม่ใช่การป้อยอแบบไม่จริงใจนะคะอันนั้นก็จับได้เพราะ acting ไม่ดีคิดว่า acting ดีกว่าดารายาเอาเป็นว่าอยู่กันยังไงก็ได้ขอให้อยู่แบบมี self esteem อยู่แบบมีรักตัวเองแล้วก็รักผู้อื่นด้วยตัวเองค่ะคุณผู้ชมค่ะเสื้อผ้าสวยๆของเราในวันนี้นะคะขอบคุณบีชลัยค่ะค่ะแล้วก็สามารถติดตามดูรายการนะคะรวมถึงร่วมพูดคุยกับเราได้นะคะ www.facebook.com/diva-cafe นะคะหรือว่าส่งเป็นอีเมลมาที่ divascafetv@gmail.com ค่ะค่ะดูคลิปปิดท้ายรายการของเรานะคะแล้ววันนี้ Divas Cafe ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ